แม่บ้านใส่ปลาสนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองอายันนาบ้านะคะค่ะก็คือพาญาติค่ะมาทานอาหารเย็นนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะร้านอาหารแห่งนี้นะคะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมอยู่ที่เมืองอายันนาบ้าค่ะนี่ก็คือเมนูของทางร้านค่ะโอ้มีอาหารเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆ ร้านอาหารนะคะร้านอาหารนี้สวยงามมากเลยนะคะภายในร้านก็ประดับเป็นหน้าต่างนะคะโอ้มีประตูเข้าไปด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้องนี้นะคะเขามีอะไรบ้างโอ้ดูการประดับนะคะเห็นไหมคะก็คือจะเป็นของเก่าแก่ของคนไซปรัสเลยค่ะร้านแบบนี้นะคะนั่งแล้วจะได้บรรยากาศของความเก่าของคนไซปรัสนะแล้วดนตรีของเขานะจะเป็นดนตรีเก่าดั้งเดิมด้วยค่ะร้านอาหารแห่งนี้นะคะตอนเข้ามานะดูเหมือนเล็กนิดเดียวเองนะพอเข้ามาอยู่ข้างในนะคะร้านกว้างมากเลยค่ะมีการพูดคุยเรื่องประวัติของเจ้าของนะคะค่ะเป็นนักเอนจิเนียร์นะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะเออแล้วพอเขาจบมานะเขาก็ไม่ได้เป็นเอนจิเนียร์เลยนะเขามาเปิดร้านอาหารเนี่ยอยู่เป็น20ปีแล้วนะคะตรงนี้ก็คือที่วางไวน์นั่นเองค่ะไวน์นะที่เราสั่งดื่มนะขวดหนึ่งก็ไม่ถูกนะขวดละ25ยูโรหรือพันกว่าบาทค่ะวันนี้นะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศร้านแห่งนี้นะทุกจุดเลยค่ะดูสิเห็นไหมคะสวยงามมากแล้วนี่ตอนนี้เราเดินออกมาที่โต๊ะอาหารด้านนอกแล้วนะด้านนอกก็กว้างขวางมากเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาเป๊กแล้วค่ะคันเนี่ยค่ะสั่งมา1ขวดนะคะต้องช่วยกันดื่มค่ะตอนนี้อาหารก็มาแล้วค่ะเป็นชุดแมแซนะคะแมแซเนี่ยเขาเสิร์ฟด้วยสลัดก่อนเนาะแล้วก็จะมีซอสนะคะเดี๋ยวอาหารค่อยๆตามมานะคะอาหารจานด้านหน้าตรงนี้เขาเรียกคลิปติโกนะคะเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเนื้อแกะเขาใส่เตาอบดินค่ะจนเนื้อเปื่อยเลยนะคะเห็นไหมคะเนื้อเปื่อยมากเลยค่ะเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่ทานข้าวมาทานข้าวด้วยกันนะคะค่ะนี่ก็คืออาหารของคนไซปรัสค่ะก็คือเนี่ยค่ะมีไม่เยอะหรอกแต่ก็คือเนี่ยหน้าตาอาหารก็คือจะประมาณนี้ค่ะ
านนี้ก็เป็นอาหารปิ้งย่างนะคะค่ะแล้วพวกเราก็ได้สั่งน้ำมา1ขวดนะคะเนี่ยค่ะต้องดื่มน้ำด้วยค่ะทานอาหารไม่ดื่มน้ำไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะนั่งทานกันหลายคนค่ะโต๊ะนี้นะรวมอายุทั้งหมดนั้นน่าจะประมาณที่300ปีค่ะถัดไปก็จะเป็นหน้าห้องน้ำนะคะเนี่ยค่ะประดับภาพเต็มไปหมดเลยค่ะก็คือใครเข้าห้องน้ำก็จะได้เห็นภาพพวกนี้ตอนนี้ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็เดินออกจากร้านกันนะคะพวกเราได้รับคำเชิญให้ไปนั่งดื่มกาแฟต่อนะคะเนี่ยที่ร้านเขาเรียกเซ็กกันขับเมืองอายันนาบานะคะการมีคนเชิญให้ดื่มกินฟรีนะคะเราจะต้องสั่งอาหารนะคะเราไม่สั่งนะคะเขาก็บอกว่าเธอต้องกินเธอต้องสั่งก็คือเนี่ยค่ะเลยสั่งขนมมาทานค่ะหน้าร้านตรงนี้ก็มีการเล่นเพลงไวโอลินนะคะกล่อมลูกค้าเดินไปเดินมาค่ะดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็พาไปดูพวกไนท์คลับนะคะในเมืองอายันนาบานะคะนี่เป็นถนนที่เขามีผับมีแท็กเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะมีร้านเกมให้เล่นเยอะแยะเลยนะคะค่ะนี่คือเมืองอายันนาบานะคะก็คือเด็กวัยรุ่นจะชอบมาเที่ยวกันที่นี่มากค่ะคนกำลังออกมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะนี่ก็คือร้าน Frog ค่ะค่ะก็คือร้านนี้นะดึกๆเนี่ยนะคนเต็มเลยค่ะโอเคขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่รัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัพคาริสโตและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป